เร็วของญี่ปุ่นครับแล้วคราวนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเอาทาคานาชิลงมาแล้วครับเมื่อวานนี้ทำไป17คะแนนนะครับในการดวลกับบาเรนเจอกับอินเดียในญี่ปุ่นส่งใครก็ได้นะครับ ไม่ได้สบประมาทฝีมือของอินเดียครับแต่ว่าคุณภาพผู้เล่นญี่ปุ่นนี่แทบไม่จะแตกต่างกันเลยโอ้โหรับดีโมโตะนี่คล่องจริงๆเซตจนได้ครับโอซุกะแต้มเท่ากับเซตแรกเลยนะครับใช่โอ้โหดูครับอิชิกาวะเซตบอลโค้งหลังมาไกลมากนะครับเนี่ยสุดๆเลยครับจากขอบสนามฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันแบบมุมเฉียงด้วยนะครับแต่อิชิกาวะเซตได้ฮะมันต้องน้ำหนักส่วนสูงพอดีเป๊ะเลยนะครับขาดเกินไม่ได้เลยครับ